นะไม่ต้องรองเงินแสนเงินล้านก็สามารถทำได้ทำบุญกฐินไม่ฟังเราไปฟังถามใครก็ไม่รู้ไปถามคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้ก็ตอบแบบไม่รู้และยังแนะนำพระด้วยนะวันนั้นโยมมาแนะนำอาตมาพระอาจารย์ถ้าอาจารย์ป่วยหนักๆรีบสึกเลยนะทำไมละโยมถ้าเกิดท่านมรณภาพตายไปนะถ้าเกิดมรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่ได้เกิดทำไมก็ท่านตายตอนเป็นพระใช่ไหมเวลาเกิดต้องไปเกิดในท้องผู้หญิงเดี๋ยวเป็นอาบัติเกิดในท้องผู้หญิงเป็นอาบัติเพราะนั้นก่อนตายต้องรีบสึกไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เกิดเพราะต้องเกิดไปเป็นในท้องผู้หญิงไงบางทีคนไม่รู้ก็มาแนะนำอย่างเงี้ยไปบอกหลวงตาหลวงตาป่วยหลวงตาก็รีบสึกกลัวไม่ได้เกิดเพราะงั้นอาจารย์นิรุตถ้าอยากเกิดต้องสึกนะอาจารย์นิรุตอาจารย์นิรุตโอ้ยไปอยากเกิดแล้วท่านจริงไม่ได้เกี่ยวกันหรอกโยมเพราะว่าตอนเกิดนะไม่ได้ผ้าเหลืองไปด้วยโยมเคยเนี่ยคนไหนไหมเกิดมาแล้วใส่ผ้าเหลืองออกมาจากในท้องเสื้อผ้าก็ไม่มีคือความเป็นพระมันอย่างนี้โยมจะเล่าให้ฟังความเป็นพระภิกษุมันเป็นอย่างนี้นะหนึ่งเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นพระได้ยังเป็นพระอยู่คือหนึ่งไม่ได้ลาสิกขาไม่ได้กล่าวคำลาสิกขาไม่ประกาศ2ไม่ทำอาบัติหนักเช่นไม่ได้เป็นปราชิกตราบนั้นก็ยังเป็นพระอยู่ยังเป็นพระอยู่แต่ถ้าหากว่ายังมีชีวิตอยู่นะถ้ามรณะไปแล้วความเป็นพระจบสมมุติว่าท่านเป็นปุถุชนท่านเป็นปุถุชนแล้วท่านขยันเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งได้ฌานอำนาจของฌานท่านก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าเกิดท่านไม่ได้ฌานท่านหมั่นทำความดีปาญาติโยมถือศีลปฏิบัติธรรมบอกกล่าวเล่าแจ้งธรรมะชี้ทางออกบอกทางธรรมให้เสร็จแล้วจนกระทั่งถึงหมดอายุขัยตายไปก็เกิดเป็นเทวดาไม่ได้เป็นพระนะเป็นเทวดามาเกิดใหม่ก็ไม่มีพระจีวรมาด้วยเพราะความเป็นพระจบแล้วถ้าเกิดท่านบวชมาก่อกรรมทำบาปชักชวนโยมทำความชั่วไม่ออกไปหาป่าแม่นี่เด้อป่าด็อกเตอร์มือนี่เด้อตัวใหญ่ๆมันจังแซ่บซุ่มป่าดูแข็งมันกินไม่ได้ดอกมันบ่แซ่บชวนญาติโยมก่อกรรมทำบาปแนะนำในทางที่ผิดแก่ญาติโยมเป็นบาปเป็นกรรมตายไปก็ลงนรกเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ได้หมายความว่าบวชเป็นพระแล้วมันจะเป็นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์โอ้ยก็หน่อยบวชไม่ได้ดอกยังมีกิเลสอยู่หมดกิเลสแต่จังไปบวชหมดกิเลสก็ต้องเมื่อบวชหรอกนิพพานไปโลดไม่ต้องมาบวชหรอกแต่พอมีกิเลสนี่แหละอาศัยความเป็นพระภิกษุซึ่งมีโอกาสได้ศึกษาธรรมได้เรียนธรรมได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็กำจัดกิเลสที่ตนมีนี่ให้เบาบางเพราะว่าหน้าที่ของพระโดยตรงเพราะเป็นฆราวาสมันยุ่งเหยิงเกี่ยวกับการทำมาหากินเป็นภาระอย่างหนักเลยนะโยมนะการทำมาหากินนี่เป็นภาระหนักตอนเย็นทำงานมาเหนื่อยทั้งวันตอนเย็นมานั่งสมาธิไหวไหมไม่ไหวนั่งก็จะหลับมันเหนื่อยไม่มีแรงแล้วพอบวชเป็นพระมาภารกิจที่จะต้องทำมาหากินทำไร่ทำนาไม่มีละเสร็จสับเรียบร้อยก็จะมีเวลาศึกษาเรียนธรรมะมีโอกาสได้เดินจงกรมมีโอกาสได้นั่งภาวนาได้ประพฤติปฏิบัติมีโอกาสที่จะบำเพ็ญเพียรได้มากกว่าชาวบ้าน
พราะฉะนั้นความเป็นพระภิกษุจึงโอกาสที่จะขัดเกลากิเลสตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งวัดป่าจริยธรรมเราเนี่ยได้อบรมวิปัสสนาทุกต้นเดือนอยู่แล้วถือว่าเป็นบุญวาสนาแน่ๆเราแม้เดือนนี้ว่างเข้าไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมไปเจริญวิปัสสนาบางคนมาเจริญวิปัสสนานี่แทนที่วิปัสสนาก้าวไกลอาตมาสอนวิปัสสนาเอ๊ะทำไมเขาปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าโอ้บางคนนี่คอยเพ่งโทษจับผิดแต่คนอื่นนั่งวิปัสสนานั่งนิ่งโอ้ยไม่มีใครนั่งนิ่งสู้กูหรอกไอ้พวกนั้นเด้อสู้กูไม่ได้กูนักวิปัสสนาเก่านั่งจิตใจคอยจับผิดคนอื่นคนนั้นทำไม่เข้าท่าคนนี้ทำไม่เข้าท่าสังเกตง่ายๆคนไหนปฏิบัติวิปัสสนาไม่มีจาคะน้ำใจไม่มีเขียนแก่ตัวเนี่ยแล้วกินแซ่บๆต้องเป็นของกูไปตักอาหารนิยมสังเกตคนไหนที่วิปัสสนาที่เขาก้าวใจเขาจะเป็นคนมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเสียสละแบ่งปันกำจัดมัจฉิและความเห็นแก่ตัวออกไปบางคนมารวมวิปัสสนาปฏิบัติอยู่หลายปีก็ไม่ก็น่าอันนี้กล้วยหอมก็ของกูบักส้มเขียวหวานก็แม่นแอปเปิ้ลก็แม่นบักมี่บักม่วงก็แม่นของกูหมดไปถึงเพราะเป็นนักวิปัสสนาเก่าอยู่หัวแถวเอาใส่จนเต็มพุ่นจูกูเพราะว่าควรเป็นของกูกินบ่หมดว่าตอนไปตักเนี่ยวิญญาณที่ชู้ชกเขาสิงเนี่ยอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็ขอท่าอันนี้ก็คักเพราะกินบ่หมดวิญญาณพระเวทสันดรเขาสิงแล้วชู้ชกไปอันเอาบักมีบ่เสพเสพที่มึงดูกล้วยหอมนี่ก็คักดีนี่เอามาเผื่อแล้วเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงบางคนคอยเพ่งโทษจับผิดบางคนมาวัดเนี่ยคอยจับผิดพระเพราะองค์นั้นไม่เข้าท่าไม่ชี้คนนี้ไม่ได้เรื่องคนนั้นปฏิบัติสู้กูไม่ได้คิดอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้ามันปิดกั้นวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะจิตที่มีพยาปาทะเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นแต่เขาไม่รู้หรอกไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็ทำให้ตนเองนั้นเจริญวิปัสสนาไม่ก้าวหน้าเพราะไม่ได้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตนเองเนี่ยบางทีคอยเพ่งโทษจับผิดเนี่ยเพ่งโทษจับผิดมาอยู่วัดป่าจริยธรรมเจริญวิปัสสนาพอเจริญวิปัสสนาไปสักพักหนึ่งจันนิรุตมาอะไรวะจันนิรุตตัวชิบหายเลยพลาดอะไรไม่เข้าท่าคอยคุ้นเคืองพอเทศด่ากูอีกแล้วมีสำนักหนึ่งอยู่ที่จังหวัดตากมีโยมมาวัดเยอะอย่างนี้แหละอยู่ใกล้กับอาตมาห่างแต่ว่าพระวัดนั้นอาตมาจะรู้จักหมดทุกองค์แล้วก็อาตมาไปเทศที่นั่นบ่อยมากเลยเขามีงานปฏิบัติธรรมอบรมเด็กนักเรียนนักศึกษาอยู่บ่อยๆแล้วก็มีญาติโยมไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมทุกวันก่อนฉันจะเทศทุกวันเทศทุกวันแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งออกจากโรงพยาบาลบ้าแล้วก็ญาติไปบำบัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อไปเจริญวิปัสสนาไปนั่งภาวนาจิตใจเขาอาจจะดีขึ้นให้เข้าวัดส่งไปวัดแกก็ชอบไปวัดแต่แกเป็นโรคจิตเวลาพระเทศเยอะฆ่าสัตว์มันเป็นบาปนะด่ากูอีกแล้วเผาเลยอะไรวะเราแค่ตียุงตายสองตัวมาด่าเราหาว่าเราบาปแย่ชิบหายเผาเลย
ไปถือเอาทรัพย์ของคนอื่นนะมันบาปรู้เปล่าเราส่งเขียวหวานมาลูกเดียวทำไมมาว่าเราได้เท่านี้ด่ากูอีกละพระพูดอะไรก็ด่ากูด่ากูด่ากูทุกวันเลยนะพระองค์ไหนขึ้นเทศน์ก็หาว่าด่ากูทุกวันทุกวันทุกวันแค้นแค้นมากเลยระวังอาจารย์นิรุตนะไปว่าเขาบ่อยๆเขาจะมีดจิ้มคล้องออกมาแค้นมากเลยแกแค้นมากเลยองค์นั้นท่านก็เทศตามภาษาของท่านนะแต่ว่าท่านก็ไม่รู้ว่าใครท่านก็เทศตามธรรมนะผู้หญิงคนนี้แค้นมากเลยถือมีดขึ้นมาบนศาลาหาไม่เจอเมื่อวานมันด่ากูไว้วันนี้มันมาจับใหม่ก็ต้องด่ากูถือมีดขึ้นมาเตรียมพร้อมเลยเสร็จแล้วมาที่ศาลาไม่เจอเพราะนั้นท่านไม่สบายท่านนั่งที่กุฏิผู้หญิงคนนี้ถือมีดตามไปที่กุฏิเลยผมตะมาไหมอ่ะไปนะบอกมึงด่ากูเหรอด่าวิ่งขึ้นไปแล้วก็พระท่านก็มันไม่ได้ท่านป้องกันตัวไม่คิดว่าเขาจะทำใช่ไหมเสียบเขาตรงที่ลิ้นปี่เนี่ยตัดขั้วหัวใจพอดีตายคาที่เลยเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลข่าวออกมาตามข่าวนะตามข่าวหนังสือพิมพ์ว่าพระบุกปั้มแม่ชีป้องกันตัวแทงดับคาที่หนังสือพิมพ์อาตมาสงสัยข่าววันนั้นที่โรงพยาบาลตากนะที่โรงพยาบาลตากเขาก็ลือว่าพระไปปั้มแม่ชีเสร็จแล้วก็พระวันนี้ไปปั้มแม่ชีเสร็จแล้วแม่ชีป้องกันตัวตายอาตมาก็โทรไปหาพระที่วัดนั้นโทรไปหาโยมเรื่องราวก็คือแม่ชีก็เป็นคนบ้าเป็นโรคจิตแล้วก็มาฟังพระองค์ไหนก็เทศหาว่าแต่ด่าเขาข่าวกับความจริงมันคนละเรื่องอย่างเงี้ยเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะบางทีคนที่มาวัดเนี่ยบางทีมาเป็นโรคจิตแล้วมาบำบัดโรคจิตเวลาพระเทศก็หาว่าพระด่าหลายคนก็เป็นอย่างนี้ยอมนะไปที่วัดทีไรก็พระก็ด่ากลับมาบ้านเมียก็มาเทศอีกเบื่อใช่ไหมพระด่าหาพระเทศหาว่าพระด่าที่เวลาเมียด่าก็หาว่าเมียเทศมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าวัดเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าก็คือไปคอยเพ่งโทษจับผิดไปเพ่งโทษจับผิดมันก็เหมือนจริงๆนะโยมนะเวลาพระพูดอ่ะเพราะว่าพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเกี่ยวกับการนี้นะพระเจ้าพูดความจริงความจริงไม่ใช่ว่าจะบางคนก็ชอบนะพระเจ้าเทศเราผิดจริงๆด้วยพระเจ้าพูดมาใช่เราผิดแม้เราไม่ดีแก้ไขเราก็ดีได้แต่บางพระเจ้าด่าเราอีกแล้วดูสิอย่างเงี้ยแล้วไปเคืองพระเจ้าเราแล้วได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมนั่นนะเครื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะนั้นพระเจ้าชี้โทษเราก็ละนะแนะนำประโยชน์เราก็ประพฤติตามเราก็ได้ประโยชน์จะไปขุ่นข้องหมองใจให้จิตใจของเราเศร้าหมองเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยคือชีวิตของคนเราโยมถ้าโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าโยมไม่ละสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะอาตมาเป็นสอนกรรมฐานเป็นคนสอบอารมณ์เราก็รู้แล้วเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมสอบอารมณ์แล้วเข้าใจเพราะอาตมาก็เคยเป็นเหมือนโยมเป็นนั่นแหละไม่ใช่ว่าดีมาก่อนนะนิวรณ์มีครบ5อย่างสมบูรณ์เราก็รู้โอ้มันตัวนี้มันกั้นเพราะเรามีคันถาธุระคือศึกษาเราเรียนปริยัติธรรมมีแล้วพอเรามาปฏิบัติเรารู้โอ้ตอนนี้นิวรณ์ตัวนี้มากั้นเราก็สามารถกำจัดนิวรณ์ได้ทีละตัวทีละตัวทีละตัวอะไรเป็นเครื่องกั้นธรรมะอะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณ์ข้อนั้นข้อนั้นเรารู้
คนทั้งหลายก็จะเป็นงั้นเป็นแบบเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันนะการปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเพราะเราไม่เข้าใจทำบุญก็เลยไม่ได้บุญบางทียอมทำบุญแต่ยอมทำบาปด้วยยอมทำบุญแต่ยอมไม่ทำบาปด้วยวันนั้นไปอาตมาไปที่อุตรดิตถ์มีโยมคนหนึ่งมาโอ้พระอาจารย์มีอยากจะนิมนต์พระอาจารย์ไปที่บ้านโยมเป็นยังไงโยมโยมเลี้ยงปลาไว้เยอะเลยมีทั้งปลาตุกปลาช่อนปลาชะโตสารพัดปลาจะนิมนต์ท่านไปฉันปลาท่านเลือกเอาเลยอยากจะฉันปลาอะไรโยมจะจัดถวายหมดทุกอย่างไปนะนะนิมนต์ไปบ้านโยมหน่อยแล้วโยมอาตมาไม่ไปปีต่อมาเจอแม่นิมนต์แล้วท่านก็ไม่รับจิตนิมนต์พระอะไรเป็นพระเปล่าไม่รับนิมนต์น่ะฮะเครื่องหาว่าเราไม่รับนิมนต์ปะจริงๆน่ะแต่ก่อนอาตมาเคยไปโยมนิมนต์ไปฉันข้าวทุ่งอาตมาบวชอยู่พระกลางเนาะไม่เคยมาแต่เป็นคนหนองบัวลำพูคนบ้านห้วยโจทย์นี่นะไปเรียนหนังสืออยู่หนองประขาววัดบ้านหนองประขาวกับพระคู่นิมิตอวการวันหนึ่งโยมเขานิมนต์ให้ไปฉันข้าวทุ่งนาตำบักหุ่งเต็มถาดโจโก้อยู่บัดทีนี้เพิ่นก็ได้ปูหน่อยได้กุ้งมะเทศใส่ตำบักหุ่งแล่นส่วนกันตั้งแต่นั้นมาตมาเขานิมนต์ประจันเข้าทุ่งกับตมาไม่กล้าไปคือโยมไม่ได้ศึกษาโยมก็อยากให้พระเนียนฉันอร่อยอร่อยแต่จริงๆมันผิดมันผิดแล้วก็หาถ้านิมนต์พระไม่ไปก็หาว่าพระไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นพระเปล่าเนี่ยเพราะนั้นเวลาโยมทำบุญน่ะโยมอย่าไปทำอย่างนั้นทำบุญโยมหนึ่งว่าโยมจะได้บุญมากบุญน้อยเนี่ยเอาศีลห้าเข้าไปจับโยมนะข้อที่หนึ่งไม่ผิดศีลข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อเราไม่ผิดละข้อที่สองสภาพจิตใจเราเบิกบานหรือเอิบอิ่มก่อนให้ขณะให้หลังให้บางคนตั้งใจไว้ดีนะวันนี้พายายมชาวสะพานสองมาสองรถโยมบ้านสะพานสองแล้วก็บ้านใกล้ๆกันนั่นอีกจะมาหลายคนแต่ว่าเพิ่งมาแจ้งเมื่อวานนี้ก็เลยไม่รับรถเต็มรถก่อนก็พามาบอกว่าเราตั้งใจนะเราตั้งใจไปถวายกฐินกับวัดป่าจริยธรรมไม่ใช่ถวายจานิรุตแต่ถวายให้กับสงฆ์ตั้งใจถวายเสียสงฆ์คือถวายพระทั้งหมดทุกรูปไปแหละถวายแก่สงฆ์เมื่อเราตั้งใจถวายอย่างเงี้ยเจตนาเราจะดีตั้งใจมาตะไกความเพียรมากความพยายามมากตั้งใจมาถวายงานกฐินร่วมบุญงานกฐินที่นี่หลังจากนั้นในขณะที่ทำไปแล้วเราอย่าไปเสียดายให้เราสร้างความเอิบอิ่มใจให้เกิดขึ้นเราทำบุญน้อยก็ได้บุญมากทำบุญมากก็ได้มากเมื่อทำแล้วเกิดใจเบิกบานเอิบอิ่มไม่เสียดายแต่ถ้าใครทำบุญไปแล้วเนี่ยเสียดายนะเกิดเป็นเศรษฐีแต่เป็นเศรษฐีขี้เหนียวจะกินก็กลัวเปลืองจะใช้ก็หมดเสียดายอะไรวอนพวกนี้ทำบุญบางทีเศรษฐีเป็นเศรษฐีขี้เหนียวเป็นเศรษฐีขี้ทีใส่บ่ได้พอดีบอกกาทำบุญน้ำท่านอย่าให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเศรษฐีขี้เหนียวนี่โอ้เสียดายแบบปูโสมเป็นเศรษฐีขี้ทีเศรษฐีขี้เหนียวใส่บ่ได้เพราะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมาฝึกฝนในขณะที่เราให้
ก่อนให้หลังให้จิตใจนั้นเบิกบานอย่าไปคิดว่ามันเป็นปริมาณมากหรือน้อยบางคนก่อนให้นะโอ้ยโยมมีหน่อยขอทำบุญนึงเริ่มลอยนึงให้หลายไปได้ดอกมีน้อยหน่อยถ้าไปทำนะโยมอย่าไปพูดเข้าใจไหมโยมอย่าไปพูดว่าโยมมีน้อยโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นโยมบอกว่านี่นะโยมทำบุญ20บาทนี่นะขอถวายท่านด้วยความตั้งใจโยมทำเต็มที่แล้ว20บาทแล้วก็ให้ภูมิใจว่าเราอย่าเอาเทียบเราไปเราอย่าเอาบุญของเราไปเทียบกับบุญคนอื่นทำยังไงสมมติว่าคนนั้นถวายมา 10,000 บาทแต่เราถวายมา100แล้วเรามองเห็นของเขาเยอะของเราน้อยถ้าโยมคิดอย่างเงี้ยโยมทำบุญน้อยก็ได้บุญน้อยลงไปอีกแต่ถ้าหากว่าเราไม่คิดอย่างนั้นเราทำบุญน้อยก็ได้บุญมากเป็นยังไงเพราะว่าคนจนเวลาทำบุญนี่มีทรัพย์น้อยใช่ไหมศรัทธาจะแรงศรัทธาจะแรงโยมทำด้วยตั้งใจศรัทธาเก็บเงินมากเดือนละหาร้อยบาทได้แม่ลูกใครนี่หลานนี่นี่เงินเบี้ยนี่ได้พันหนึ่งที่ทำบุญน้ำหลวงพ่อดอกสร้างโบสถ์200ขับไฟลอยหนึ่ง300บาทด้วยความตั้งใจเจตนาอย่างแรงเห็นบางคนคนแก่เดินมาอาจารย์นิรุตนั่งพักระหว่างทางนี่นะมากว่าจะมาถึงจิตนาแรงเนี่ยได้บุญไม่ใช่น้อยบางคนบ้านไกลใช่ไหมกว่าจะมาถึงนี่ตั้งใจมามากเหลือค่ารถก็เหลือ100-200บาทมาร่วมทำบุญแน่ๆเขาเรียกเจตนานั้นมันแรงมันเพียงพอมันมากได้บุญมากเขาเรียกเจตนาแรงมากได้บุญมากเจตนาน้อยได้บุญน้อยศรัทธามากได้บุญมากศรัทธาน้อยได้บุญน้อยเพราะนั้นเรามีทรัพย์น้อยศรัทธาเราแรงความพอใจเรามากความยินดีทำไปแล้วเอื้อปิ่มใจโอ้คักมือในไปทำบุญร่วมกับเพื่อนมีโอกาสได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารวัดก็มาทำประโยชน์อย่างจริงจังแบบสร้างศาลาหลังนี้เห็นไหมปั้นสร้างศาลาใช้กลางวันเป็นบุญกลางวันใช้กลางคืนเป็นบุญกลางคืนเนี่ยเราบริจาคค่าไฟเขาก็ส่องสว่างอ่านหนังสือสวดมนต์น้อมจะคิดถึงที่ว่าเราทำบุญมันร้อยหนึ่งนี่เดือนละร้อยเดือนละร้อยให้อาจารย์นิรุตเสร็จแล้วบุญกุศลเราได้ขนาดไหนเพราะคนต้องมาอ่านหนังสือธรรมะอ่านหนังสือสวดมนต์ทุกวันเป็นบุญมหาศาลแก่เราคิดแล้วมันเอื้อปิ่มใจคิดแล้วมันเอื้อปิ่มใจเราต้องช่วยกันงานพระศาสนาเราช่วยกันนี้มันจะมีความสุขเกิดความเอื้อปิ่มใจแต่ถ้าหากว่าทำแล้วยังประยุทธ์บางคนทำแล้วประยุทธ์เด้ยึดถึงเขียนซื้อขนมติดเสาไว้ในเด้อบริจาคเสาต้นหนึ่งเนี่ยคือบ่มีซื้ออาจารย์คือขี้ไล่แท้บ่เขียนซื้อให้พอเขียนชื่อติดเสาก็ยึดเสากูเสากูเสากูมาถึงมานั่งปั๊บอยู่ใต้เสาน่ะเสากูบริจาคนี้ต้นนี่ซื้อกูเห็นบ่มึงอ่ะมึงบ่มีซื้อคือกูอย่างนี้เขาเรียกทำบุญไม่เป็นเครื่องขัดกิเลสทำบุญมากได้บุญน้อยบางคนเนี่ยท่วงขึ้นเนี่ยท่วงขึ้นซื้อกระติกน้ำแข็งมากหลวงพ่อคือบ่ใช่ซื้อไม้มันได้เห็นตังอยู่มองหันเบื่อมันไม่ใส่เทียบ่ใส่ขน่อยขอคืนเด้อ วันนั้นเขานิมนต์ไปที่บ้านโยมโยมก็ซื้อเขาทำบุญบ้านอุทิศหาคนตายเขาก็เอานี่นะได้สายศีลประโยงใส่กองบุญมีเสื่อมีหมอนมีโทรทัศน์มีพัดลมมีตู้เย็นมีรถเก๋งป้ายแดงคันหนึ่งจอดได้สัตย์สินโยงมาหลวงพ่อโยมจะทำมูลนิธิให้
มีเขาก็บรรยายนะมีเสื้อมีหมอนมีเสื้อผ้ามีกางเกงมีโทรทัศน์มีตู้เย็นมีพัดลมรถเก๋งอีกหนึ่งคันเดี๋ยวถวายอุทิศแก่คนตายโอ้ตะมานดีใจโอ้เกิดมาบ่มีผู้ถวายรถจักเถื่อเชื่อเรียกแล้วที่นี่พอถวายเสร็จอิมานิมยังพันติสังฆทานานี้พัดลมนี้ตู้เย็นนี้รถเข็งนี้โอ้มีรถเข็งนี่อุทิศแกเสร็จสับเรียบร้อยพอถวายเสร็จหลวงพ่อรถเข็งนี่ขน่อยบูชาขึ้นเด้อว่าซั่นเอามาให้ร้อยนึงโอ้ยดีใจยาวลดว่าเขาสิถวายรถเข็งยังไม่ได้ไปไหนเลยบูชาคืนเท่าไหร่พอประเคนเสร็จบูชาปั๊บเลยคืออย่างนี้โยมถ้าโยมจะถวายอย่างนี้นะเขาเรียกว่ามันไม่เป็นบุญกุศลไม่เป็นจาคะสัมปทานโยมจะต้องถ้าโยมจะถวายรถมันแพงเกินใช่ไหมโยมทำไม่ได้โยมก็ถวายงี้ดีกว่าถวายเครื่องนำไปหลวงพ่อโยมขอถวายเป็นค่ายานพาหนะกับหลวงพ่อ100บาทเติมน้ำมันรถอย่างเนี้ยดีกว่าโยมจะถวายรถแล้วบูชาคืนร้อยหนึ่งเพราะเราตัดใจให้ไปแล้วตั้งร้อยเป็นบุญกุศลมากกว่าหรือไม่ก็ซื้อรองเท้าถวายท่านเลยเพื่อความสะดวกของท่านเครื่องนำไปนะขอยานพาหนะถวายรองเท้าคู่หนึ่งไม่ว่าถวายรถเบนซ์คันหนึ่งแล้วบูชาคืน200อย่างนี้นะโยมทำก็ทำไม่ถูกกันแล้วก็ไม่ปรึกษาด้วยนะแล้วมาบอกเรามีแต่ให้เราทำตามแทนที่จะปรึกษามันใช้ไม่ได้มันต้องปรึกษาไม่เข้าใจต้องถามอย่าไปถามคนที่ไม่รู้ไปถวายเพิ่นประโลดเพราะเป็นบุญเป็นทานแล้วไปบูชาคืนเอาเด้อสู้ว่าท่านบางทีก็เอาเครื่องนุ่งข่มของผู้หญิงมาลูกสาวตายนะลูกสาวตายก็เลยซื้อชุดมียิ่งมาเกือบส่วนสูงคู่หนึ่งกระโปรงคู่หนึ่งเสียผ่าของไม่ยิ่งไหมมาถวายอิมานิไม่ยังพันเตสังฆทานานิอุทิศหาผู้ตายแล้วพระสิเป็นแสงในส่วนเกือบส่วนสูงนะเออมาถวายสลองสัทธาโยมยันโยมมาได้บุญเอากระโปรงมันหนุ่มย่างเข้าไปในบ้านมาสบเอาหมดถวายโยมต้องถวายไม่อุทิศหาผู้หญิงก็ตามโยมถวายเป็นจีวรไปเลยเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะจะต้องนุ่งห่มจีวรแต่ใครก็ตามที่ถวายผ้ากฐินเป็นผ้าจีวรถ้าเกิดผู้หญิงจะมีเครื่องประดับแต่งตัวที่สวยงามเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นทิพย์ธิดาก็จะมีผ้าอันเป็นทิพย์ลังคนนี่หาแนวแต่งตัวบ่ได้สอยก็บ่มีแหวนก็บ่มีอีหยังก็บ่มีแต่งตัวนําเขาจักอย่างหนึ่งเกิดเมื่อทุกข์เมื่ออยากอย่าว่าแต่แหวนเพชรเลยแหวนพลาสติกก็ยังหายากสิมันใส่สวดสิได้มันเฒ่าบ่แห้งแล้วสวดสิได้แนวทาปากมาไม่ใหญ่ซื้อลิปสติกมาฝากเด้ออันนี้เด้อเช่นคิวท่าตาตอนเถามันเมื่อคืนดอกผู้เถาไม่จำศีลใส่สุดขาวสิละดีละใส่สุดขาวแต่งโตมาเนี่ยเข้ามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงนี้นะเขาบ่มีอย่างสิตอบแทนในหลวงได้ดีที่สุดเท่ากับทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาบำเพ็ญอุทิศสมุนให้ในหลวงเราจะต้องทำในสิ่งที่ดีอ้าวแล้วที่ให้ในหลวงบุญจะไปไหนบุญก็เป็นของเรายิ่งเราทำบุญมากนะโยมนะ
บุญก็จะเป็นของเรามากเพราะว่าทำไมบุญเป็นของเราที่บุญเป็นของเราอย่างยิ่งก็เพราะว่ายิ่งเราทำบุญมากเราแบ่งบุญให้มากเท่าไหร่บุญกุศลของเราก็จะเจริญมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะว่าการทำบุญนั่นถ้าเราทำถูกวิธีนะเอางี้อาตมาจะอธิบายเรื่องนิยมจะได้วางใจก่อนที่ถวายกฐินนี่นะบุญที่จะเป็นบุญมากนิยมนะ 1. ปริมาณทรัพย์เอาเรื่องทรัพย์ก่อนเรื่องทรัพย์ก่อนวัตถุทาน 1. วัตถุทานต้องเป็นของบริสุทธิ์ที่จะมาทำบุญนะเช่นของที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานเรามาเขาให้มาลูกให้มาหลานให้มาถือว่าเป็นของบริสุทธิ์เกิดลูกสมมติลูกสาวไปทำงานกรุงเทพส่งตังมาให้แม่ 3,000 บาทตังนั้นน่ะส่งมาให้คุณแม่ตังนั้นเป็นของลูกส่งให้แม่ลูกได้บุญจากแม่เพราะเป็นคนเลี้ยงดูพ่อแม่ได้บุญแล้วนะตังนั้นก็เป็นของแม่ละไม่ใช่ของลูกจำไว้นะโยมไม่ใช่ของลูกแล้วนะเขาให้เราเป็นของเราโยมเอาข้าวใส่บาตรให้อาตมา1ปั้นพอใส่ถึงบาตรแล้วไม่ใช่ของโยมแล้วตอนนี้เป็นของอาตมาละเช่นเดียวกันแบบนี้ลูกให้มา 1,000 บาท 3,000 บาทตอนที่ยังไม่ให้เนี่ยเป็นของลูกพอให้เสร็จแล้วก็เป็นของแม่แม่เอาไปทำบุญบุญนั้นเป็นของแม่นิทานเป็นของบริสุทธิ์ละอันนี้เขาเรียกว่าถ้าทานเป็นของบริสุทธิ์ทำบุญน้อยก็ได้บุญมากทำบุญมากก็ได้มากยิ่งขึ้นต่อไปเอาละเนี่ยคนที่ให้ทานคนที่ให้ทานถ้าคนที่ทานวางใจอย่างไรจึงจะเป็นบุญโยมต้องเข้าใจวางใจหน่อย 1. ถ้าหากว่าโยมทำบุญด้วยจำใจทำเขาเมื่อแพ้เราบ่ให้กับบ่คือได้ให้เขาน้ำนีโยมให้ทานไป20บาทด้วยใจไม่อยากจะให้แต่พอเห็นหน้าแก่คนที่เขามาขอให้ไปโยมทำบุญน้อยได้บุญน้อยทำบุญมากบุญของโยมก็มีปริมาณน้อยเพราะว่าไม่เต็มจะให้แต่โยมมาทำอย่างนี้โยมตั้งใจให้เองคิดเองนะคิดเองเดี๋ยวเราไปวัดป่าจริยธรรมอันนี้เราจะทำบุญค่าน้ำค่าไฟอันนี้ทำบุญสร้างโบสถ์อันนี้ทำบุญกฐินโยมตั้งใจเองคิดจะให้ตั้งแต่อยู่บ้านอย่างนี้ในขณะให้จิตใจโยมพอใจเอื้อปิ่มไม่มีใครบังคับไม่มีใครคิดเขียนอาจารย์นี้รู้จะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างแต่เราทำบุญครั้งนี้เพื่อขัดกิเลสขัดเก่ามันเสียดายเกิดมายากจนเข็นใจตะคัดขัดสนมองเห็นว่าตนเองมีบุญน้อยเกิดมาชาตินี้เกิดมาจนเพราะว่าตนเองทำบุญมาน้อยตั้งใจเลยให้ไปแล้วตามคิดถึงบ่อยๆโอ้มื้อนั้นออกพรรษาไปทำบุญกฐินกับเพิ่นตั้งใจคิดถึงบุญบ่อยๆอย่างนี้ทำบุญน้อยได้บุญมากทำมากได้มากยิ่งขึ้นมีเรื่องหนึ่งพระสารีบุตรได้สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเรื่องพระสารีบุตรนะกราบทูลถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพ่อค้าบางคนคือคนไปค้าขายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบางคนไปค้าขายได้กำไรงามบางคนไปค้าขายประสบกับความล้มเหลวขาดทุนบางคนก็ได้มาน้อยมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเจ้าข้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมใครค้าขายแล้วไม่ค้าขายกำไรไม่ดีฟังทางนี้โยมได้ปฏิบัติถูกอันนี้อาตมาไม่ได้พูดเองนะเอาคำสอนพุทธเจ้ามาพูดเลยคนบางคนได้ปวารณาได้ปวารณากับสำนักชีพราหมณ์ได้ปวารณาแล้วนะแล้วให้เกินกว่าปวารณาอันคุบาโยมเขาปวารณาร้อยหนึ่งเดือนอยากแต่เด็กบอกโยมเดี๋ยวโยมสิมาถวายเสร็จสับเวลาเขามาเรียกเออโยมเอ้ยอาตมาอยากได้จากเด็กไฟสายนี้เงินพ่อบละร้อยหนึ่งเออบ่เป็นยังดอกสำไหนย่อมกระเสียให้เพราะฉะนั้นเวลานานหนึ่งร้อยแต่เราซื้อของมีค่ามากหรือให้เกินกว่าหนึ่งร้อยให้เกินกว่าเวลานาบุคคลนั้นเมื่อค้าขายก็ประสบกับความล้มเหลวก็ประสบกับความรุ่งเรืองมีกำไรงามคือขายดีมันไก่แจงเราประทีนี้เริ่มให้เกินกว่าที่บอกนิยมนะค้าขายเจริญรุ่งเรืองแต่บางคนภาวนาไว้ภาวนาไว้บางคนภาวนาแล้วไม่ให้นะเพราะศรัทธาเสื่อมอันพระอาจารย์นิรุตเด้อเดี๋ยวโยมสิถวายเด้อสิถวายรวมโบสถ์น้ำอยู่ดอกจักหมื่นหนึ่งพอต่อมาโอ้ยว่าวบ่มวนบ่หายแล้วว่าวบ่เป็นระหักเฮ้ยพระยังไม่หายกระดอกก็ได้เอาไป200พอ จากหมื่นหนึ่งเหลือ200อย่างงี้นะโยมบุคคลภาวนางี้จะไปค้าขายจะขาดทุนให้ต่ำกว่าภาวนาไว้เพราะฉะนั้นเวลาโยมภาวนาเนี่ยถ้าโยมภาวนาโยมต้องภาวนาพระไว้ต่ำแล้วให้เกินวิธีนะโยมอยากให้เจริญรุ่งเรืองนะแล้วภาวนาพระต้องภาวนาเพราะพระมีกิเลสเยอะเกิดไปเจอพระที่ไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ขัดเกลานะโยมนะภาวนาแล้วขอแล้วขออีกภาวนาต้องจำกัดทรัพย์จำกัดเวลาเออครูป่าเอ้ยถ้ามีอย่างแน่ย่อมพอซอยได้บอกเด้อจนกว่าย่อมสิหมดศรัทธาพุ่นล่ะพุ่นนั่นภาวนานี่ย่อมนะ1ภาวนาจำกัดทรัพย์2ภาวนาจำกัดการ3ภาวนาจำกัดสถานที่สมมุติว่าจำกัดทรัพย์เป็นยังไงถ้าโยมบอกปริมาณทรัพย์โยมมีศรัทธาอยู่หมื่นหนึ่งแค่นี้นะถ้าเกินหมื่นโยมไม่ช่วยนะอย่างนี้ก็เรียกว่าจำกัดทรัพย์โยมมีภาวนาร้อยหนึ่งถ้าพระคุณเจ้าต้องการอะไรก็ตามราคาไม่เกิน100บอกโยมหรือโยมจะถวายมีหลายคนที่ภาวนาตมาไว้ที่โยมจะช่วยค่าไฟนะทุกเดือนเดือนละ50บาทเดือนละ100อย่างนี้เขาเรียกจำกัดทรัพย์เขาภาวนาไว้อย่างนี้ก็ถือว่าช่วยได้แล้วภาวนาจำกัดการในพรรษาเนี้ยหรือในอาทิตย์นี้ท่านต้องการอะไรบอกโยมแล้วกันเดี๋ยวโยมจะถวายอย่างนี้เรียกว่าจำกัดการหรือจำกัดสถานที่ได้ตราบใดที่ท่านอยู่วัดป่าจริยธรรมนะโยมจะช่วยตลอดไปแต่ถ้าออกไปจากวัดนี้แล้วโยมไม่ช่วยละเพราะฉะนั้นโยมถ้าพระรูปใดไปขอที่โยมไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาผิดพระผิดนะเพราะนั้นโยมก็ช่วยกันดูแลแล้วกันนะช่วยกันดูแล
พระจะต้องเข้าใจธรรมเข้าใจวินัยพระก็อย่าไปขอมั่วซั่วโยมก็เหมือนกันโยมก็ต้องทำประพฤติตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีมันฟังธรรมจะมีความรู้มีความเข้าใจเปิดวิทยุฟังแล้วได้มีการศึกษาได้เรียนรู้ได้เข้าใจเป็นอย่างดีเพราะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องให้มีความเจริญมีความรุ่งเรืองแล้วในงานกฐินอย่างเงี้ยเราต้องทำด้วยความเข้าใจมีทรัพย์เราต้องใช้ทรัพย์เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์เพราะว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้จักบ่บอกนิทานสู่ฟังมีโยมคนหนึ่งมีโยมคนหนึ่งแกมีลูกสาวอยู่3คนแกก็ได้ลูกเขยอยู่3เขยพอต่อมาแกก็อายุมากขึ้นมากขึ้นล้มป่วยเลยลูกเขยก็พาไปหาหมอพาไปโรงพยาบาลช่วยดูแลลูกเขยใหญ่ดูแลใจใส่เป็นอย่างดีลูกเขยรองลูกเขยเล็กก็ช่วยกันดูแลบ้างแต่ดูแลยังไงยังไงอายุมากก็ต้องตายใช่ไหมหมอก็ช่วยไม่ได้หลังจากที่ตายไปแล้วลูกเขยคนโตก็จัดทั้งลูกเขยลูกสาวก็มาจัดงานศพช่วยกันจัดงานศพตกแต่ง3เขยมาที่ลงศพของพ่อตากราบไหว้ลูกเขยคนโตก็พูดกับพ่อตานอนในลงว่าพ่อตอนที่พ่อป่วยลูกก็ดูแลเป็นอย่างดีช่วยพ่อได้เต็มที่แล้วหมดเงินไปมากตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วเงินก็เหลือไม่มากก็อยากจะใส่โลงให้พ่อไปใช้ในภพหน้าชาติหน้าโลกหน้าช่วยได้นะพ่อเนาะแสนหนึ่งก็เลยเอาเงินแบงค์พันนับ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 ใส่ในโลงไป 100,000 บาทส่วนลูกเขยคนที่2พ่อฉันน่ะทำงานมาก็ยังไม่นานเท่าไหร่บ้านก็ต้องเช่ารถก็ต้องผ่อนลูกก็ต้องเรียนก็ช่วยพ่อได้ไม่เยอะสัก 70,000 ก็พอนะพ่อเนาะนับแบงค์พันใส่ไป70ใบเป็นเท่าไหร่แล้วยอมอีกคนหนึ่งแสนอีกคนหนึ่ง70,000รวมเป็นเท่าไหร่แสน70,000อีกคนที่3พ่อลูกเขยคนเล็กผมเพิ่งแต่งงานมาไม่นานทำงานมาไม่กี่เดือนเงินก็น้อยบ้านก็ต้องสร้างรถก็ต้องผ่อนเงินเดือนก็ยังไม่มากก็ขอให้พ่อแค่30,000พอแต่พ่อครับวันนี้ผมไม่ได้เอาตังค์สดไม่ได้เงินสดมาขอเขียนเช็คก็แล้วกันก็เลยเขียนเช็คพ่อนะเขียนเช็คไว้200,000บาทแต่ให้พ่อเพียงแค่30,000นะพ่อนะหย่อนลงในโรงส่วน107,000นี่ขอเป็นเงินทอนนะพ่อนะไอ้ลูกเขยคนเล็กเห็นไม่ยอมเนี่ยมันได้เงินทอน107,000มันเขียนเช็ค200,000แล้วไปเบิกที่ไหนเนี่ยผีแล้ว นิทานเรื่องนี้สอนให้ว่าเนี่ยเงินทองเนี่ยโยมทรัพย์สมบัติของโลกนี้ทิ้งไว้โลกนี้เท่านั้นไม่สามารถนำติดกายติดใจส่งไปในสัมปรายภพได้แต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้โยมอย่าไปไว้ใจนะเดี๋ยวลูกจะเอาเงินใส่ปากจะใส่มันเขียวว่าอีเมียมึงกับมึงหวงเนาะภาษาเงินหาบาท10บาทใส่ปากเลยยังไม่เคลียร์อาหารจนคิดเท่ากระจัดกระจายหมดไว้ใจอย่าต้องทำเองบุญกุศลต้องทำเองอย่าปล่อยให้ลูกให้หลานมันทำ
ให้เราจะต้องอุทิศสมบุญส่งกุศลต้องมันประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเรามีบุญเป็นที่พึ่งแล้วอุ่นใจย่ำพอสิตายบ่ต้องอุ้ยทำบุญมาดีแล้วอาตมาได้บอกโยมหลายคนไม่ต้องไปสนใจวันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นลูกสาวบุญธรรมอาตมาแกเป็นลูกสาวบุญธรรมอยู่สุพรรณบุรีป่วยโทรมาอาตมาหลวงพ่อหนูป่วยคงไปไม่ไหวแล้วคงไม่มีโอกาสได้พบหลวงพ่อแล้วแกก็โทรมาลาวงั้นน่ะตอนนี้หนูกินข้าวไม่ได้แล้วน้ำหนักลดปกติน้ำหนักประมาณ60โลลดเหลืออยู่ไม่ถึง40 35กิโลนั่งไม่ได้เดินไม่ได้จะตายแล้วพอได้รับโทรศัพท์เขาเป็นลูกสาวบุญธรรมอาตมาเลยบอกเอางี้ลูกเดี๋ยวหลวงพ่อส่งเสียงธรรมะไปให้ฟังอาตมาก็ส่งวิทยุเล็กๆบรรจุธรรมะใส่ให้ส่งด่วนเพราะส่งด่วนไปคือคนไข้นี่ยอมคนป่วยเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านมากมันประสบกับความทุกข์ปวดทรมานใช่ไหมทรมานมากป่วยมาหลายเดือนแล้วแต่อาตมาไม่รู้เขาโทรมาเขากินข้าวกินน้ำไม่ได้แล้วก็ถึงโทรมาพออาตมารู้อาตมาก็ส่งวิทยุซื้อวิทยุมาแล้วก็ใส่เมมบรรจุเสียงธรรมะที่พระประเทศมีเสียงอาตมาเสียงอาจารย์นิรุตมหาสมปองครูบาอาจารย์ต่างๆที่ประเทศที่วัดบรรจุไว้เต็มส่งไปให้แฟนเขาเล่าให้ฟังพอเขาฟังได้3วันเขาก็ตายฟังวิทยุอาตมาตายคาที่เลยนะโยมนะโยมเขาเล่าให้อาตมาฟังงี้ถามว่ายายฟังเทศมานานยังฟังมานานแล้วเจ้าค่ะนานแค่ไหนพระเทศตายไปตั้งหลายองค์แล้วเอ้ายังไงก็หลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อสนองโยมฟังมาหมดทุกองค์ก็ตายไปหมดแล้วนี่มาฟังหลวงพ่อบริเรียนก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ บอกโยมตั้งแต่ธรรมเทศมานะโยมที่ฟังเทศตายไปเป็นร้อยแล้วนะผมเป็นร้อยเป็นพันแล้วนี่โยมก็ลายต่อไปอาตมาส่งไปให้พอส่งไปให้เขาฟังอยู่ประมาณ3วันไปถึงแฟนก็โทรมาบอกนะเนี่ยลูกสาวหลวงพ่อเนี่ยตายแล้วพอฟังเสียงหลวงพ่ออยู่3วันเท่านั้นตายคาที่เลยคาวิทยุเลยเขาเล่าอย่างนี้โยมคนที่ตายนะแต่ก่อนนั้นจิตฟุ้งซ่านฉุนเฉียวเกลียวกราดมันหงุดหงิดอ่ะเราเข้าใจคนป่วยนะจะหงุดหงิดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวด่าอะไรเงี้ยมันก็ธรรมดาของคนป่วยทั่วไปตั้งแต่พอได้ฟังธรรมะเข้าจิตใจเขาจะสงบคือเขานอนไม่หลับไงป่วยนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเปิดวิทยุฟังทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ปิดเลยฟังทั้งวันทั้งคืนเปิดฟังธรรมะจิตใจมันเบิกบานเอื้ออิ่มแล้วเขาก็ในนั้นอาตมาสอนให้เจริญวิปัสสนาดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ภาวนาเจริญวิปัสสนาไปจิตใจเขาความฟุ้งซ่านสงบแล้วครับแฟนเขาเล่าให้ฟังว่าแฟนคนตายนะพอเขาได้ฟังธรรมะได้3วันน่ะอารมณ์หงุดหงิดเขาหายไปแต่ก่อนเนี้ยหน้าดำคล่ำเครียดเพราะ
หงุดหงิดบ่อยโมโหเรื่อยพอฟังธรรมเขาก็สงบพอสงบตอนที่เขาตายเนี่ยใบหน้าเขาจะผ่องเหมือนคนนอนหลับเหมือนคนนอนหลับนี่คือผลของการฟังธรรมทำให้จิตใจเบิกบานเพราะนั้นถ้าคนไม่สั่งสมปณิสัยเนี่ยเวลาพระไปเทศน์นี่นายโยมจะกลัวไม่อยากฟังเพราะนั้นนี่โยมสั่งสมปณิสัยอย่างนี้ไว้ได้นะเวลาโยมจะตายโยมคิดถึงไว้คิดถึงทานที่เราให้วันนี้ศีลที่เรารักษาภาวนาที่ปฏิบัติจะเป็นเป็นดีกับเราเนาะก็อยากจะให้ทุกคนขอทวนตั้งแต่ดั้งเดิมที่เริ่มต้นว่าร่มมีทั้งหมด6ร่มที่ดีที่สุด6ร่ม1ร่มคือร่มไม้ให้ความร่มเย็น2ร่มคือหญ้าได้พึ่งพาอาศัย3ร่มคือบิดามารดา4ร่มคือครูบาอาจารย์5ร่มคือพระราชา6ร่มคือพระพุทธศาสนาร่มทั้ง6นี้เรามีเราได้รับความร่มเย็นร่มไม้ให้ความร่มเย็นแต่ร่มของญาติเย็นยิ่งกว่าร่มของญาติให้ความร่มเย็นร่มของแม่เย็นกว่าร่มของญาติร่มของอาจารย์ร่มเย็นถึงพบหน้าร่มเย็นถึงสัมปรายภพร่มของพระราชาร่มเย็นแผ่ไพศาลไปทั่วประเทศร่มพระพุทธศาสนาให้ความร่มเย็นไปทั้งโลกและเทวโลกพรหมโลกให้ความร่มเย็นไปทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมีร่มทั้ง6นี้แล้วย่อมได้รับความผาสุกอย่างสมบูรณ์ถึงแม้ว่าพระราชาผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของชาวสยามพระองค์จะจากไปแต่คุณงามความดีของพระองค์ท่านยังสถิตสถาพรอยู่ในดวงหทัยของพวกเราชาวไทยตราบชั่วนานแสนนานเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรไม่อาจที่จะลืมเลือนและเราขอแสดงความกตัญญูคือรู้คุณแต่ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนคุณได้เขาเอาทานศีลภาวนาซึ่งเป็นเครื่องสักการะสูงสุดถวายเป็นกุศลแก่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเราชาวไทยก็ขออนุโมทนาสาธุที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยพุทธานุภาพคืออนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมานุภาพอนุภาพของพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนที่ดีเลิศสังฆานุภาพอนุภาพของพระสงฆ์ผู้ประเสริฐอนุภาพศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงขอน้อมถวายอุทิศแด่ในหลวงผู้ทรงคุณธรรมมาเสด็จถ้าพระองค์รู้ด้วยพยานสิ่งใดก็ตามข้าทาสบริวารพระสงฆ์นิกรทั้งหลายขอน้อมอุทิศถวายขอพระองค์จงรับทราบอนุโมทนาสมุนน้อมถวายแก่พระองค์ขอพระองค์มีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ
สาธุสาธุสาธุตีคล้องหน่อยอากาศคารวะองค์แสดงธรรมกราบกราบ